ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่ทุกคนคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่ในภาษาไทยหรือไลฉี่ในภาษาอังกฤษล้วนมาจากลี่จือในภาษาจีนซึ่งแสดงให้เห็นว่าลิ้นจี่มีถิ่นกำเนิดในจีนส่วนแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนั้นคือเมืองเบ้าหมิงของมณฑลกวางตุ้งนี่เองค่ะเบ้าหมิงเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่มีพื้นที่กว้างที่สุดในประเทศจีนและก็เป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่ได้เชื่อมต่อกันหลายพื้นที่จะมีขนาดที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกในเมืองเบ้าหมิงจะสามารถมองเห็นสวนปลูกลิ้นจี่อยู่ทั่วเมืองค่ะการเพาะปลูกลิ้นจี่ของเบ้าหมิงมีประวัติยาวนานกว่า 2,300 ปีจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2022พื้นที่ปลูกลิ้นจี่ในเมืองเม่าหมิงมีถึงประมาณ 580,000 ไร่มีปริมาณการผลิตเกิน 500,000 ตันต่อปีคิดเป็นประมาณ1ใน3ของผลผลิตจากมณฑลกวางตุ้งและเป็น1ใน4ของทั้งประเทศจีนดังนั้นจะมีคำกล่าวที่ว่าลิ้นจี่ของโลกต้องมองไปที่จีนลิ้นจี่ของจีนต้องมองไปที่เม่าหมิงสวนลิ้นจี่โบราณกุ้งเหวียนของเมืองเม่าหมิงต้นลิ้นจี่ที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอายุมากถึง 1,300 ปีตามตำนานเล่าว่าหยางกุ้ยเฟยสนมเอกนางหนึ่งในสมัยราชวงศ์ถังชอบกินลิ้นจี่เป็นพิเศษสั่งให้คนใช้ในวังขี่ม้าผลัดส่งลิ้นจี่สดจากสถานที่ผลิตลิ้นจี่ไปยังฉางอันเมืองหลวงแห่งราชวงศ์ถังทำให้ลิ้นจี่ยังคงรักษาความสดและอร่อยไว้ได้อย่างกุ้ยเฟยมีชีวิตอยู่เมื่อ 1,300 ปีก่อนแม่ๆว่านางก็อาจได้กินลิ้นจี่จากต้นนี้นี่เองได้กินลิ้นจี่300ลูกต่อวันก็ยินดีจะเป็นชาวลิงนั้นตลอดไปจะปกกวีของซูตุงโพกวีเอกนายราชวงศ์ซุ่งเมื่อ 1,000 ปีก่อนนั้นจะเห็นได้ว่าเขาชอบลิ้นจี่อย่างมากลิ้นจี่มีเปลือกสีแดงสดแชมสีเขียวเนื้อสีขาวสดใสดูน่ารักมากลิ้นจี่มีหน้าตาที่คล้ายคลึงกันแต่มีหลากหลายสายพันธุ์เฉพาะในเมืองเม่าหมิงเมืองเดียวก็มี200กว่าสายพันธุ์เลยทีเดียวซึ่งมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาการสุกงอมรูปทรงราคาและรสชาติลิ้นจี่มีมากกว่า200สายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ที่ต่างกันจะมีความแตกต่างในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ขนาดรสชาติสีสันกลิ่นเวลาสุกงอมและขนาดของเมล็ดการที่ลิ้นจี่ของเม่าหมิงได้รับความนิยมอย่างมากนั้นนอกจากมีปริมาณการผลิตที่มากแล้วยังมีปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งนั่นคือ
เม่าหมิงมีลิ้นจี่สายพันธุ์เฉพาะของที่นี่อยู่หลายสายพันธุ์ตัวอย่างเช่นสายพันธุ์ใบดำลูกออฟท่าเหนียวหายน้ำตาลขาวเป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นลิ้นจี่สายพันธุ์ดีเยี่ยมที่มีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยและเพาะปลูกอย่างกว้างขวางในเม่าหมิงต้นกำเนิดของลิ้นจี่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ในภาคใต้ของจีนเช่นฝูเจี้ยนกวางตุ้งกวางซีและพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้เช่นยูนนานและเสฉวนกระทั่งช่วงปลายของศตวรรษที่18ลิ้นจี่จึงค่อยๆออกจากแหล่งกำเนิดและแพร่กระจายไปสู่พื้นที่ต่างๆทั่วโลกชาวจีนชอบรับประทานลิ้นจี่มาตั้งแต่สมัยโบราณมีผลงานทางวัฒนธรรมจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับลิ้นจี่และยังมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมที่ทำงานด้านลิ้นจี่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมลิ้นจี่ของเม่าหมิงไม่เพียงแค่ผลิตและขายลิ้นจี่สดในปริมาณมากเท่านั้นแต่ยังได้ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปลิ้นจี่อย่างแข็งขันอีกด้วยซึ่งได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่เป็นอย่างมากนอกจากการรับประทานลิ้นจี่สดๆแล้วยังสามารถแปรรูปลิ้นจี่ให้เป็นลิ้นจี่อบแห้งลิ้นจี่กระป๋องและเครื่องดื่มลิ้นจี่อีกด้วยหรือแม้แต่ทำเป็นยาได้ด้วยเนื่องจากลิ้นจี่มีรูปลักษณ์ที่น่ารักและชื่อของมันก็มีความหมายเป็นมงคลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทีมลิ้นจี่มากมายจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของผู้บริโภคแม้ว่าลิ้นจี่จะเป็นเพียงผลไม้ตามฤดูกาลแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปลิ้นจี่เช่นจี้และเครื่องประดับยังคงมอบความสุขใจและความหมายที่เป็นมงคลให้กับผู้คนเป็นเวลานานปี 1823เมื่อ200ปีก่อนนั้นในเมืองระดับอำเภอเล็กๆของมณฑลซานซีทางภาคเหนือของจีนได้ถือกำเนิดร้านแลกเงินแห่งแรกของประเทศจีนต่อจากนั้นหลายสิบปีที่นี่ได้พัฒนาเป็นร้านแลกเงินรายใหญ่ที่สุดของจีนซึ่งก็คือรื่อเซิงชางเมืองเล็กๆระดับอำเภอแห่งนี้ก็คือผิงเหยาวนี่เองเชิงชางทำยังไงถึงกลายเป็นร้านแลกเงินรายใหญ่ที่หนึ่งของจีนกระทั่งทรงอิทธิพลต่อหลายประเทศในพ้นทะเลได้เจ้าของรื่อเชิงชางเคยทำธุรกิจวัสดุสีย้อมมาก่อนเขาเคยเปิดสาขาหลายแห่งในเมืองใหญ่ๆเช่นปักกิ่งพอนานวังเข้าการขนส่งเงินชำระสินค้ากลายเป็นปัญหาสำคัญในสมัยนั้นสิ่งที่ใช้ชำระเงินในการค้าขายจะใช้แลกเงินเป็นหลักหากเจ
้างสำนักคุ้มภัยมาคุ้มการขนส่งจะต้องเสียต้นทุนสูงมากเพราะฉะนั้นเจ้าของร้านวัสดุสีย้อมจึงคิดวิธีการใช้ตั๋วแลกเงินหรือหินเพี้ยวมาแทนที่แลกเงินจริงและประกอบธุรกรรมแลกเงินต่อมาได้พบว่าการทำธุรกิจตั๋วแลกเงินได้ผลกำไรมากกว่าการขายวัสดุสีย้อมเสียอีกดังนั้นเขาจึงลงทุนเปิดร้านแลกเงินยื่นเซิงชางขึ้นมาซึ่งนับว่าเป็นต้นฉบับของกิจการธนาคารของจีนแลกเงินคล้ายกับเช็คในปัจจุบันยื่นเซิงชางใช้ตัวอักษรจีนมาทำเป็นรหัสผ่านเพื่อป้องกันการปลอมแปลงซึ่งเมื่อ200ปีก่อนนั้นเป็นความสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของจีนนักธุรกิจที่ประกอบกิจการต่างๆได้สัมผัสถึงข้อดีของมันอย่างรวดเร็วธุรกิจของยื่นเซิงชางเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นองค์กรการเงินที่ประกอบธุรกรรมการฝากเงินปล่อยเงินกู้และแลกเงินโดยเฉพาะได้เปิดสาขาในเมืองใหญ่กว่า40เมืองทั่วประเทศจีนกระทั่งได้พัฒนาธุรกิจในพ้นทะเลด้วยร้านแลกเงินรายอื่นๆได้เปิดตัวขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงต้นของศตวรรษที่20ในร้านแลกเงินทั่วประเทศจีนจำนวน51แห่งนั้นก็มี22แห่งมาจากผิงเหยาปริมาณเงินธุรกรรมของร้านแลกเงินของผิงเหยามีมูลค่าสูงเลี่ยวเพียงแค่ยื่นเซิงชางแห่งเดียวในช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดก็มียอดการแลกเงินมากถึง38ล้านตำลึงต่อปีเลยทีเดียวจนได้รับการยกย่องว่าแลกเงินทั่วถึงในใต้ล่าโดยเฉพาะในปี1900ทหารพันธมิตร8ชาติเข้ารุกหลั่นจีนพระนางซูสีไทเฮาซึ่งเป็นผู้ปกครองประเทศจีนในสมัยนั้นและจักรพรรดิได้หนีออกจากกรุงปักกิ่งไปยังมณฑลซานซีซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ออกโดยยื่นเซิงชางทำให้ยื่นเซิงชางเลื่องชื่อไปทั่วประเทศชวนทุงเป็นร้านแลกเงินขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในผิงเหยาเมื่อเทียบกับยื่นเซิงชางแล้วที่นี่ไม่ได้มีคนแน่นหนามากนักสามารถเยี่ยมชมอย่างละเอียดได้คุณผู้ชมคงอยากทราบว่าคลังเงินของร้านแลกเงินซึ่งคล้ายๆกับธนาคารในปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนกันใช่ไหมล่ะคะคำตอบคงคิดไม่ถึงเลยว่าเมื่อเข้าประตูแล้วห้องแรกก็คือคลังเงินถือได้ว่าสถานที่ที่อันตรายที่สุดก็เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดร้านแลกเงินแต่ละแห่งล้วนขุดถ้ำใต้ดินที่ลึกถึงหลายเมตรเปิดช่องเข้าแคบๆไว้ด้านบนนำเครื่องเรือมากั้นด้านในเต็มไปด้วยก้อนเงินแลกเงินหลายแห่งในเมืองโบราณผิงเหยาล้วนใช้อาคารเก่าหลังเดิมมาดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์สิ่งของจัดแสดงที่มีลักษณะพิเศษในป่ายชวนทงคือเครื่องเรือนในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงป่ายชวนทงเคยเป็น1ใน10ร้านแลกเงินที่ใหญ่ที่สุดในผิงเหยาเจ้าของเคยเป็น1ใน8นักธุรกิจรายใหญ่ของซานซีจากเครื่องเรือนที่เจ้าของพิพิธภัณฑ์สะสมจะเห็นถึงแนวคิดการดำรงชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตมากมายของนักธุรกิจซานซีได้
นักธุรกิจซันซีมีความพิถีพิถันต่อการใช้ชีวิตการใฝ่หาความมั่งมีความเชื่อนายห่วงจุ้ยและชื่นชอบความหมายอันเป็นมงคล นั้นล้วนได้ผสมผสานในการออกแบบและผลิตเครื่องเรือนตลอดจนการตกแต่งบ้านซึ่งมีรูปแบบที่เคร่งขรึมและสุขุมแต่ก็สะท้อนถึงความหรูหราจากความเรียบง่ายที่บ้านของนักธุรกิจซันซีจะใช้เครื่องเรือไม้เป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วัสดุไม้ระดับสูงที่มีเนื้อดีและทนทานจนถึงทุกวันนี้มีเครื่องเรือนเก่าแก่กว่า100ปียังคงรักษาไว้อย่างดีด้านสีสันนั้นส่วนใหญ่จะทาสีเข้มลวดลายของงานแกะสลักมีหลากหลายชนิดแต่ไม่โดดเด่นมากสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของนักธุรกิจซันซีที่สะสมสมบัติอย่างไม่หวือหวาออกแบบอย่างหลากหลายสำหรับผู้ใช้ที่ต่างกันผู้ที่มีอายุต่างกันและสถานที่ใช้งานที่ต่างกันก็จะมีข้อกำหนดเฉพาะที่ต่างกันไปผิงเหยาไม่เพียงแค่มีร้านแลกเงินเท่านั้นสำนักคุ้มภัยเปียวจูหรือเปียเก๊กก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากสำนักคุ้มภัยเปียวจูสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นบริษัทคุ้มการขนส่งหรือบริษัทรักษาความปลอดภัยในสมัยโบราณตลอดทั้งศตวรรษที่19ก็เป็นยุคสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของสำนักคุ้มภัยเปียวจูจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนักธุรกิจหรือเศรษฐีผู้มั่งมีมักกังวลถึงภัยที่อาจเกิดระหว่างเดินทางจึงมักว่าจ้างนักคุ้มภัยจากสำนักคุ้มภัยเหล่านักคุ้มภัยจะชูธงของสำนักคุ้มภัยเข็นรถล้อเดียวหรือคุ้มการรถม้าเปล่งเสียงไปตลอดการเดินทางชมคงสนใจกันว่าเหล่านักคุ้มภัยจะต้องต่อสู้กับผู้ร้ายบ่อยครั้งในระหว่างการคุ้มภัยหรือเปล่าความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้อาศัยการต่อสู้แต่จะพึ่งพาความสัมพันธ์กระทั่งอิทธิพลทางสังคมมาคุ้มกันความปลอดภัยของสิ่งของหรือผู้ที่ต้องคุ้มกันแม้ว่าสำนักคุ้มภัยจะคิดเงินแพงมากแต่การต่อสู้ก็ต้องสร้างความเสียหายแม้ว่าได้ผลกำไรมากขนาดไหนก็ยากที่จะชดเชยความเสียหายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ดังนั้นสำนักคุ้มภัยมักต้องคบเพื่อนและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลตามเส้นทางการคุ้มกันจะพยายามไม่ลงไม้ลงมือกันยกเว้นในกรณีที่จำเป็นจากการแพร่หลายของปืนและรถไฟสำนักคุ้มภัยเปียวจูก็ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปแล้วและค่อยๆหายตัวไปในประวัติศาสตร์สำนักคุ้มภัยเปียวจูหรือเปียเก๊กเป็นธุรกิจเฉพาะแห่งยุคสมัยเกิดขึ้นตามแนวโน้มแห่งการพัฒนาและเสื่อมโทรมตามสถานการณ์ทางสังคม
เมื่อทบทวนประวัติศาสตร์ของสำนักคุ้มภัยเปียวจื๋อแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจแต่ก็ได้ผ่านความผันผวนและลำบากมากเช่นกันค่ะนายผิงเหยาไม่ใช่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดแต่กลายเป็นอดีตที่ผ่านผลไปแล้วเครื่องเขินทุยกวางผิงเหยาที่มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปีก็ยังคงสว่างสดใสอยู่มันเป็นหนึ่งในสี่เครื่องเขินสำคัญของจีนและเป็นตัวแทนของศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของผิงเหยาอีกด้วยในด้านตรงกันข้ามของยื่อเซิงชางก็มีร้านเครื่องเขินทุยกวางผิงเหยาโดยเฉพาะแห่งหนึ่งซึ่งคำว่าทุยกวางแปลว่าขับแสงให้แวววาวในร้านนี้เต็มไปด้วยผลงานเครื่องเขินผิงเหยาที่สวยสดงดงามการทำเครื่องเขินในผิงเหยามีประวัติอันยาวนานเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนนั้นก็ได้พัฒนาไปไกลแล้วซึ่งเครื่องเขินของผิงเหยาเป็นของที่ระลึกยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวผิงเหยาด้วยค่ะเครื่องเขินเป็นของใช้ประจำวันหรือผลงานศิลปะที่ใช้รักทาบนผิวของสิ่งของชนิดต่างๆในจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 7,000 ปีแล้วโดยรักที่ใช้แบบดั้งเดิมมาจากยางรักธรรมชาติของต้นรักชิ้นงานส่วนใหญ่ทำจากไม้แล้วก็มีทำจากเครื่องปั้นดินเผาทองเหลืองหรือวัสดุอื่นๆลักษณะพิเศษของเครื่องเขินผิงเหยาอยู่ที่เครื่องเขินของพื้นที่อื่นไม่มีขั้นตอนการทุยกวางหรือการขับแสงให้แวววับและแม่มันเบาการทำให้เกิดแสงวาวที่สวยงามนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญที่ชี้ขาดคุณภาพของเครื่องเขินผิงเหยาหลิวหลงได้ลองฝึกขั้นตอนทุยกวางซึ่งเมื่อลงมือทำแล้วรู้สึกว่าลำบากกว่าที่เห็นก่อนอื่นจะต้องใช้กระดาษทรายและเส้นผมขัดเพื่อให้พื้นผิวของเครื่องเขินเรียบและลื่นอย่างเต็มที่แล้วใช้ฝ่ามือทาน้ำมันถั่วจากนั้นทาด้วยผงอิฐละเอียดและแป้งฝุ่นเพื่อขับแสงสำหรับผลงานชิ้นนี้ช่างฝีมือผู้ชำนาญจะต้องใช้เวลา1สัปดาห์ถึงจะทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เรียบร้อยนอกจากขั้นตอนทุยกวางแล้วการผลิตเครื่องเขินผิงเหยายังแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการทำชิ้นงานทาสีวาดภาพและฝังลวดลายซึ่งล้วนจะต้องทำด้วยมือต้องมีทักษะที่ดีเยี่ยมและต้องทำด้วยความประณีตอย่างเช่นการทาสีจะต้องทำซ้ำ 5-8 ครั้งถึงจะทำผลงานศิลปะที่สวยงามประณีตสะดุดตาเช่นนี้ได้ผลงานชิ้นใหญ่ส่วนใหญ่มีราคาที่แพงมากเราคงทำได้เพียงแค่ชื่นชมเฉยๆละค่ะแต่ถ้าเป็นของใช้ประจำวันชิ้นเล็กๆคงจะซื้อสักชิ้นหนึ่งได้นายผิงเหยายังมีสถานที่ที่น่าเยี่ยมชมและสิ่งของดีๆที่น่าซื้ออีกมากมายในรายการสัปดาห์หน้าเดี๋ยวหลงจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของผิงเหยากันต่อค่ะ